สำหรับวันนี้ทีมงานของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูลว่าวสีภาคครั้งที่42ประจำปี2566นะครับโดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาที่สนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูลพร้อมทั้งว่าวสีภาคครั้งที่42ประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์2566นะครับโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีการแสดงระบำว่าวควายของนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาด้วยสำหรับมหกรรมว่าวครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่42นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประเด็นประจำทุกปีของจังหวัดสตูลเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปภายในงานก็มีการแสดงว่าวภายในงานก็มีการแสดงว่าวนานาชาติจาก39ประเทศด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลครับ